จีนล้ำหน้าทางการเงินไปอีกขั้นเมื่อ cnhubei.com รายงานว่าล่าสุดได้มีการนำเงินหยวนดิจิทัลมาใช้ในการดูแลการใช้จ่ายของนักเรียนแล้วโดยโรงเรียนมัธยมไหหนานลู่สวินในมณฑลไหหลำได้เปิดตัวบัตรนักเรียนอัจฉริยะหยวนดิจิทัลอุปกรณ์ทรงสี่เหลี่ยมคล้ายโทรศัพท์มือถือขนาดเล็กรองรับการใช้งานกระเป๋าเงินหยวนดิจิทัลระบบ GPS และการโทรฉุกเฉินด้วยซิมการ์ดพิเศษซึ่งผู้ปกครองสามารถโอนเงินกำหนดวงเงินและควบคุมการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันหยวนดิจิทัลรวมทั้งสามารถเข้าชมบันทึกการใช้จ่ายของบุตรหลานได้ส่วนเด็กก็ต้องใช้จ่ายเฉพาะร้านค้าที่กำหนดเท่านั้นนอกจากนี้ยังสามารถใช้โทรศัพท์เข้าเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกคัดเลือกมาให้เพื่อป้องกันไม่ให้บุตรหลานถูกคุกคามจากมิจฉาชีพเนื่องจากทางกระทรวงศึกษาธิการไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือเข้าไปในโรงเรียนโดยบัตรนักเรียนอัจฉริยะหยวนดิจิทัลนี้ได้รับการพัฒนาร่วมกันกับธนาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศและบริษัทไชน่าโมบายทั้งนี้เงินหยวนดิจิทัลออกโดยธนาคารประชาชนจีนเปิดตัวเมื่อปลายปี2562ปัจจุบันได้กำหนดเขตทดลองใช้กว่า20เมืองต่อเขตขณะที่เมื่อปลายปี2564ธนาคารกลางจีนพบว่ามีธุรกรรมเงินหยวนดิจิตอลประมาณ 87,570 ล้านหยวนและมีกระเป๋าเงินหยวนดิจิตอลบุคคลกว่า261ล้านราย